ัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดียามบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาออดฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานตัวเช็คเลยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูไอเดียการทำบ้านตั้งเสาทำโครงหลังคานะครับคือการสไตล์ร้านค้านะครับเป็นเสา6ต้นขนาด6ต้นนะครับครับซึ่งทุกท่านก็สามารถเอาไปปรับใช้เทียบเคียงราคาได้นะครับตรงนี้เป็นสไตล์ร้านค้าร้านกาแฟนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เทียบเคียงราคาค่าใช้จ่ายกับการทำบ้านสวนทำที่พักเล็กๆได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้อมูลค่าใช้จ่ายตรงนี้กันนะครับเนื้องานคือตั้งเสาทำโครงหลังคาเทคานนะครับทุกคนครับที่หน้างานช่างเสียงนะครับลุงเสียงครับครับนี่ครับเป็นการตั้งเสาทำโครงหลังคาใช้เสาหน้า5จำนวน6ต้นนะครับทุกคนครับซึ่งด้านหน้าก็ใช้เสา3เมตร53ต้นนะครับฝั่งทางโน้นเป็นด้านหน้านะครับเสา3เมตร53ต้น1 2 3แล้วก็ด้านหลังอีก3ต้นนะครับเป็นเสาขนาด3เมตร1 2 3นะครับหันหน้าออกทางโน้นนะครับเป็นสไตล์ร้านกาแฟที่จะทำกันเดี๋ยวผมจะติดตามบ้านหลังนี้จนจบนะครับจะให้ทุกคนได้ดูว่าตอนจบจะมีความสวยงามมีค่าใช้จ่ายกันประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นขอบอกกันก่อนนะครับตรงที่เห็นเป็นแผ่นอลูซิงที่กั้นอยู่ด้านหน้าเดิมเป็นกำแพงนะครับเพื่อกั้นอาณาเขตระหว่างถนนใหญ่กับพื้นที่ข้างในจากนั้นเจ้าบ้านก็มีไอเดียที่จะทำเป็นร้านกาแฟโดยรื้อแผ่นอลูซิงแล้วก็ราวรั้วออกแล้วก็ใช้เสากำแพงที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นเสาด้านหน้าของตัวบ้านนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะสั่งเสาเข้ามาเพิ่มด้านหลังยาว3เมตรนะครับเป็นเสาหน้า5เหล็กโพในค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมจะขอพูดรวมถึงเสาข้างหน้าด้วยนะครับทุกคนครับรวมแล้วมันก็ใช้ความยาวเสาทั้งหมด 19.50 เมตรนะครับคือข้างหลัง3เมตร3ต้นแล้วก็ข้างหน้า3เมตร53ต้นนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหลังนะครับทุกคนครับช่างก็ทำกันครับครับที่เห็นก็เป็นลูกเสียงนะครับผู้ควบคุมงานนะครับค่าใช้จ่ายตอนนี้ตามที่เขาเห็นในเนื้องานเหมือนไต่ลายบันไดเราครับประมาณ19อยู่ตกไป19แล้วเนาะครับน้องครับเห็นโอ้มีคนเห็นหลายคนเนาะครับก็ได้แก้งานหลายแต่ครับลูกน้องประจำลูกงานโอ้ครับอันนี้คือเฮ็ดเองบ่มีค่าใช้จ่ายเนาะครับน้องบ่มีค่าใช้จ่ายค่าแรงงานบ่มีครับความหมายคือ19นี่แต่ค่าของครับ19เกือบ20,000เนาะประมาณนี้เนาะครับครับเอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวสิขอคำว่ารีวิวติดตามผลงานไปเรื่อยๆเด้อครับลุงเสียงเด้อครับขอบคุณลุงเสียงหลายๆครับผมครับตรงนี้เริ่มกันที่เสาค่าใช้จ่ายเสาก่อนนะครับเสานี่ราคาเมตรละ240บาทนะครับในส่วนของค่าเสานี่ก็ใช้จ่ายกันไป 4,680 บาทนะครับทุกคนครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นในส่วนของโครงเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายในส่วนของโครงเหล็กนะครับเหล็กที่ใช้กันคือเหล็กที่ทำอเสนะครับเป็นเหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับอเสแล้วก็จันทันนะครับเหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งครับตรงนี้ใช้เหล็กไป11เส้นนะครับเป็นความหนามิน5นะครับซึ่งช่างเสียงก็ซื้อมาในราคาเส้นละ550บาทครับในส่วนนี้ก็ใช้จ่ายไป 6,000 กับ50บาทนะครับทุกคนครับจากนั้นก็เป็นแปรนะครับแปรใช้เหล็กกล่อง2นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับความหนามิน5ใช้ไปทั้งหมด15เส้นนะครับทุกคนครับแปรนี่15เส้นนะครับเป็นเหล็กกล่อง2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับใช้ไป15เส้นซึ่งทางช่างก็ซื้อเข้ามาในราคาเส้นละ270บาทนะครับในส่วนของแปรนี่ก็ใช้จ่ายไป 4,000 กับ50บาทนะครับมาดูการวางจันทันนะครับห้องกว้าง3เมตรครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับห้องกว้าง3เมตร
ช่างก็วางครึ่งเลยนะครับคือเมตร50นะครับ2ห้องก็วางลงไปเลยครับเมตร50จากนั้นก็ยื่นชายข้างละ1เมตรนะครับก็จะเป็นรัดคอนี่ก็จะยาว8เมตรนะครับทุกคนครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของจันทันนะครับลืมบอกกันไปนะครับความกว้างของบ้านหลังนี้นะครับคือหน้ากว้าง6เมตรนะครับแบ่งออกเป็น2ห้อง2ช่วงนะครับช่วงละ6เมตรก็คือช่วงละ3เมตรก็เป็น6เมตรนะครับจากนั้นก็ยื่นมาข้างหลังข้างหลังนี่5เมตรนะครับครับนี่ครับความยาวความกว้างคูณยาวก็อยู่ที่30ตารางเมตรนะครับพื้นที่30ตารางเมตรแบ่งออกเป็น2ห้องนะครับครับจันทันวางเมตร50นะครับพูดถึงการวางจันทันกันต่อนะครับใช้จันทัน7ตัวนะครับรวมกับที่ยื่นชายนะครับชายไป7ตัวจากนั้นก็เป็นแปรวางห่าง85เซนนะครับครับจันทันก็ยื่นหน้า20เซนยื่นหลัง80เซนนะครับสำหรับแปรนี่ก็วางห่าง85เซนนะครับครับนี่ครับทุกคนครับที่เห็นกันนะครับจากนั้นก็เป็นงานคานนะครับงานคานมีคานเพิ่งทำเสร็จกันนะครับก็คานพูดถึงคานนี่เทกัน3ด้านนะครับคือคานด้านข้างทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นก็เป็นคานด้านหลังคานด้านหน้าเป็นคานเดิมของกำแพงนะครับกำแพงรั้วที่เทไปแล้วนะครับเป็นว่าค่าใช้จ่ายของคานนี่เป็น3ด้านก็แล้วกันนะครับเพราะว่าของเดิมตรงนี้ผมไม่คิดมูลค่าเข้ามานะครับในส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์คานก็เป็นเหล็ก3หุ่นเต็มใช้ไป5เส้นนะครับเส้นละ170บาทก็จะอยู่ที่850จากนั้นก็ใช้ปลอกคานกันไป55ตัวนะครับคานที่เห็นก็ยาวประมาณ11เมตรครับก็ในส่วนของปลอกคานนี่ก็อยู่ที่220บาทนะครับจากนั้นก็เป็นหินที่เจ้าบ้านสั่งเข้ามาก็3คิวนะครับครับดูในส่วนของหินนี่ครับที่เห็นกองอย่างนี้เป็นหินนะครับตรงนั้นเป็นทรายนะครับทรายนี่ผมไม่คิดมูลค่านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของท่าทรายนะครับตรงโน้นครับที่มองเห็นฝั่งด้านข้างก็ท่วงเป็นกองทรายนะครับตรงนี้ก็ค่าใช้จ่ายผมจะอีกมาเฉพาะค่าหินนะครับค่าหินก็ใช้จ่ายไป 1,890 นะครับจากนั้นก็รอการเทพื้นนะครับทุกคนครับคิดต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูการเทพื้นแล้วก็การมุงหลังคาตอนนี้ช่างก็กำลังทำโครงหลังคาแล้วก็โครงป้ายนะครับโครงป้ายด้านบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเดี๋ยวขยับมาทางนี้ที่เห็นช่างกำลังเชื่อมกันอยู่นะครับเป็นโครงป้ายด้านบนนะครับนี่ครับคือเนื้องานตั้งเสาทำโครงหลังคานะครับแล้วก็เทคานครับในเนื้อที่30ตารางเมตรนะครับในพื้นที่30ตารางเมตรนะครับคือกว้าง6แล้วก็ยื่นหลัง5ก็เป็น30ตารางเมตรนะครับจากนั้นก็เป็นปูนพอร์ตแลนด์นะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็ใช้จ่ายในส่วนของปูนไป 1,550 บาทนะครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ณตอนนี้ตามที่เห็นนะครับก็คือ 19,290 บาทครับทุกคนครับครับนะครับให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียเป็นข้อมูลเพื่อที่จะแนะนำไปปรับใช้นะครับในการทำบ้านสวนเล็กๆหรือว่าจะทำเป็นไอเดียร้านค้ากลางหมู่บ้านอะไรก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปเชื่อมได้นะครับเป็นไกด์ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่กดติดตามช่องตอดก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ